คราวนี้เรามาดูสภาพใจแบบที่3นะนี่คือสภาพใจที่ไม่ใสและก็ไม่เศร้าหมองนะไม่ดีไม่ชั่วว่างั้นเถอะนะการตายแบบนี้เช่นการตายที่ไม่ทันตั้งตัวก็เหมือนกันถ้าตายแบบเฉียบพลันไม่ทันตั้งตัวนะสภาพใจเป็นแบบนี้นะคือไม่ทันตั้งตัวไม่ทันนึกถึงบุญหรือบาปนะหรือผู้ที่ไม่รู้หลักวิชาว่าตอนใกล้ตายจะทำใจอย่างไรตายในสภาพแบบนี้ก็มีนะไม่ใสไม่หมองนะพวกนี้ตายแล้วเนี่ยจะยังไม่ไปไหนทันทีกายเลือดก็จะหลุดมานะวนเวียนในโลกนี้นะ3วันบ้าง5วันบ้าง7วันบ้างนะในช่วง7วันนี้นะจะวนเวียนในโลกนี้นะนะอันนี้ก็เขาจะกลับไปอยู่กับสถานที่หรือบุคคลที่คุ้นเคยเขาจะเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขาเขานี่เราพูดแต่เราไม่ได้ยินเขาพูดนะวนเวียนในโลกนี้ช่วงนี้จะรับบุญได้เต็มที่นะสามารถรับบุญได้นะตอนนี้กายเลือดพวกนี้จะเข้าบ้านไหนได้บ้างเมื่อตายแล้วนะตายใหม่ๆนะจะเข้าบ้านไหนได้ก็คือกายเลือดนี้ถ้ามีบุญมากกว่าเทวดาที่รักษาบ้านก็สามารถเข้าบ้านได้บ้านนั้นได้นะประการที่2บ้านนั้นไม่มีเทวดารักษาก็สามารถเข้าไปได้ประการที่3ตอนเป็นมนุษย์เคยอยู่บ้านนั้นมาก่อนก็สามารถเข้าบ้านนั้นได้นะนะในช่วง7วันแรกก็จะวนเวียนอยู่ในโลกนี้นะในที่ที่คุ้นเคยหรือกับบุคคลที่คุ้นเคยนะคุ้นเคยกับใครก็ไปอยู่ที่นั่นคุ้นเคยกับพ่อกับแม่กับสามีภรรยากับลูกก็ไปอยู่ที่นั่นนะต่อมาเมื่อครบ7วันแล้วนะถ้ายังไม่ไปเกิดนะก็จะมีเจ้าที่พาตัวไปสู่ยมโลกเป็นนรกขุมนอกนะไปแล้วก็ไปยืนรอนะที่ลานก่อนเข้าสู่การพิพากษานะนะแล้วก็จะมีเจ้าที่ด้านหน้าทยอยเรียกเข้าไปสู่การพิพากษาจะใช้เวลาตรงนี้เนี่ยประมาณ50วันรอการพิพากษานะพอไปกันเยอะก็ต้องเข้าคิวรอนะเมื่อพ้น50วันก็เข้าสู่การพิพากษานะจนถึง100วันนี้นะเป็นการพิพากษาแล้วก็รอไปเกิดตามการตัดสินนะอันนี้เป็นพญายมราชด้านขวาก็เป็นสุวรรณเลขาบัญชีบุญนะด้านซ้ายเป็นสุวรรณเลขาบัญชีบาปด้านหน้าก็เป็นจอภาพถึงพฤติกรรมที่ตัวเองเคยทำมาทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบาปครั้งมีชีวิตอยู่ส่วนนี้ก็เป็นผู้ที่ไปสู่ยมโลกนะไปตรงนั้นแล้วก็เปื่อยกายหมดนะตอนนี้เรามาดูตัวอย่างของบุคคลที่ตายด้วยสภาพใจที่ไม่ใสไม่หมองบ้างนะไปดูผีกันดีกว่าผีคนนี้ เขามีชื่อเสียงนะมีชื่อเสียงมากเลยเดียวคนส่วนใหญ่ในโลกที่รู้จักเขานะเขามีความเก่งทีเดียวแล้วก็มีนักข่าวช่องทีวีชื่อเสียงมากนะติดตามไปดิไปที่บ้านของเขาเนี่ยแล้วเปิดห้องแล้วก็ดูเลยจ้ะไปแล้ว Larry we're inside Michael Jackson's bedroom suite with Miko Brando our tour guide here and you're looking at the doors and you can see the locks on the doors Miko privacy was key in this room obviously yeah he left his privacy when the doors were opened you know it was okay but when he locked he wanted his privacy he had his privacy this is one of the bathrooms คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่นำมาจากรายการของแลลี่คิงครูไม่อยากก็ไม่รู้จักหรอกนะจ๊ะซึ่งออกอากาศแบบถ่ายทอดสดทางเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ CNN ในวันที่2กรกฎาคม252ซึ่งมีชื่อตอนว่า Inside Neverland
รายการนี้ถือเป็นรายการแรกที่มีโอกาสเข้าไปถ่ายทำบรรยากาศภายในเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นกระดาษของไมเคิลแจ็กสันหลังจากที่ไมเคิลเสียชีวิตไปได้7วันขณะที่ทางรายการที่ทำการถ่ายทอดสดพาชมห้องต่างๆของคาร์เดอร์ฮาร์ดหลังนี้มีอยู่ตอนหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวภาคสนามและเพื่อนสนิทของไมเคิลได้เข้าไปสำรวจห้องนอนของไมเคิลซึ่งปกติเขาจะล็อกประตูห้องเอาไว้ตลอดเวลาแล้วเมื่อประตูห้องนี้ถูกเปิดออกก็ได้มีผู้ชมจำนวนมากเห็นภาพของสิ่งที่ไม่อาจจะอธิบายได้ว่ามันคืออะไรภาพที่ปรากฏมีลักษณะคล้ายเงาของใครคนหนึ่งที่เดินจากซ้ายไปขวาของโถงทางเดินอย่างรวดเร็วโอ้ตอนแรกทั้งผู้ดำเนินรายการและช่างกล้องต่างก็ไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จนกระทั่งมีผู้ชมทางบ้านจำนวนมากดีๆได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ตัดต่อคลิปวิดีโอช่วงนี้ไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นก็ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างว่าภาพที่เห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่มันคือความผิดพลาดที่เกิดจากการถ่ายทำหรือว่ามันเป็นเงาของเจ้าของบ้านกันแน่โอ้ก็ซีเนียนเขาก็ว่าเขาแบบนั้นนะครับเขาถ่ายเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วผู้ชมรายการก็ไปตัดช่องนี้มาเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเกิดวิพากษ์วิจารณ์ก็เลยมันอย่างเงี้ยนะแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเขาเราว่าเรื่องของเราวันที่ทางรายการได้ไปถ่ายทำการเปิดกระดาษเนเวอร์แลนด์แบบสดๆในครั้งนี้ก็อยู่ในช่วงที่คุณไมเคิลเสียชีวิตไปได้7วันพอดีเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณไมเคิลกำลังรอคอยให้พระเจ้าที่ตัวเคารพนับถือตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มารับไปสวงสวรรค์ตามความเข้าใจของตนแล้วก็บุญที่คุณโฮเวิร์ดและก็ผู้มีบุญทั้งหลายทำและอุทิศไปให้เนี่ยก็ค่อยๆทะลวงความเศร้าความหมองความสับสนความสติแตกจำได้ไหมจ๊ะจำออกไปแล้วก็บุญที่สงเคราะห์โลกก็เลยได้ช่องส่งผลจำได้ไหมจ๊ะทำให้ภาพแห่งความดีเกิดขึ้นในใจของคุณไมเคิลจำก็ได้ใช่ไหมจ๊ะและในสุดก็บุญนั้นก็ส่งผลให้ไปเกิดเป็นคนทันอย่างสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาจำได้ไหมจ๊ะนี่ไงสภาพใจที่ไม่ใส่ไม่หมองนะตอนนี้อันนี้หมายถึงผู้ใหญ่ตายนะคราวนี้ถ้าเด็กที่ไร้เดียงสานะยังไม่ได้ทำบุญทำบาปอะไรตายแล้วจะไปไหนได้บ้างนะทางที่หนึ่งเลยนะตายแล้วเนี่ยกายละเอียดเป็นผู้ใหญ่นี่เพราะเขามีบุญเก่าและบุญใหม่ตามผสมผลเขาบุญใหม่ก็คือพ่อแม่อุ้มลูกไปทำบุญอ่ะยังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะแต่ก็เป็นบุญใหม่ของเขานะดูนะเต็นตอนตายเป็นเด็กนะแต่ตายแล้วกระเด็ดเป็นผู้ใหญ่เลยนะสองนะตายแล้วกลายเป็นลูกกรอกเพราะอะไรเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์นะเป็นอาจารย์ทำไสยเวทนะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเคยทำไสยเวทชอบทำกุมารทองทำลักยมนะโดยใช้มนต์ของเขานะพอถึงเวลาตัวเองตายบ้างก็ไปถูกอาจารย์ไสยเวทเอาตัวเองไปทำลูกกรอกบ้างนะทำกุมารทองบ้างนะทำกรรมใช้ใส
แบบที่สามนะตายท้องกลมพร้อมแม่นี่จะเป็นผีเด็กให้ผีแม่เลี้ยงเพราะอะไรเพราะว่าทั้งแม่และลูกนะเคยมีวิบากกรรมทำปานาติบาตมาร่วมกันทำมาด้วยกันถึงเวลาก็มาตายพร้อมกันนะทางที่สี่คือตายแล้วไปเข้าท้องมนุษย์ทันทีเพราะมีกรรมทำแท้งจะต้องตายหลายรอบจนกว่าจะหมดกรรมนะนี่เป็นวิบากกรรมของผู้ที่ทำแท้งมาก่อนนะพระอาจารย์มีตัวอย่างมีประสบการณ์ที่เคยมีคนที่จะทำแท้งมาพบมาเจอก็คนที่คิดจะทำแท้งก็อายุประมาณสัก40เศษๆเขามีลูกหลายคนแล้วแล้วก็ไม่ได้ระวังตัวเองก็มีความคิดอยากจะทำแท้งคราวนี้ตัวเองไม่เคยไปก็กลัวก็อยากหาเพื่อนให้เพื่อนพาไปให้บังเอิญเพื่อนคนที่เขาจะให้พาไปเนี่ยนะเขาเข้าวัดเป็นคนเข้าวัดเป็นคนทำบุญนะเพื่อนก็หาอุบายบอกว่าไปทำบุญกันก่อนดีกว่าเอาบุญให้กับเด็กเขาแล้วทำบุญแล้วเนี่ยจะตัดสินใจยังไงเนี่ยค่อยว่าอีกทีนะเขาก็เพื่อนก็พาโยมคนนี้มาวัดแต่ก็ได้โทรมาบอกพระอาจารย์ก่อนล่วงหน้าว่าจะขอเวลาพระอาจารย์ได้พบกับญาติโยมนิดนึงนะก็เล่าความคิดของญาติโยมคนนี้ให้ฟังนะพระอาจารย์ก็ลองพังมาดูสิลองพังมาดูนะพอได้พบกันก็ขอแยกคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวก็พอทราบเหตุคร่าวๆว่าเขามีลูกหลายคนแล้วสาเหตุตัดสินใจทำแท้งหลักก็น่าจะมาจากเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจพระอาจารย์ก็บอกกับเขาตั้งเริ่มต้นว่าพระอาจารย์ไปห้ามอะไรไม่ได้หรอกเพราะเด็กอยู่ในครรภ์ของโยมแต่ก่อนจะคิดตัดสินใจอะไรเนี่ยอยากให้ข้อคิดนิดนึงนะสาระสำคัญก็คือประเด็นแรกบอกเขาว่าสาเหตุที่เราจะทำแท้งเนี่ยเราจะคิดแต่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่พอนะเพราะว่าทุกชีวิตมันอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมถ้าสมมติว่าถึงวันหนึ่งเราต้องละสังขารไปแล้วแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่แล้ววิบากกรรมมันตามมาทันเราต้องถูกทำแท้งบ้างคิดให้ดีว่าเราพร้อมจะรับกับเหตุการณ์นั้นไหมพี่นายดีนะถ้ามาเกิดใหม่ต้องถูกทำแท้งบ้างเราจะรับเหตุการณ์นั้นได้ไหมนี่เป็นประเด็นแรกนะก็คือดานี่เป็นประเด็นแรกนะคืออย่าดูเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจให้ดูเรื่องกฎแห่งกรรมไปด้วยประการที่สองเขามีลูกหลายคนแล้วพระอาจารย์ก็ถามเขาว่าถ้าวันนี้เราไปเอาลูกออกหรือพูดตรงไปตรงมาก็คือฆ่าลูกนี่เองแล้วเราจะไปสอนลูกที่มีอยู่แล้ว
ือพี่ๆของน้องในคันเนี่ยเราจะไปสอนเขายังไงไปสอนเขาว่าไอ้นั่นถูกไอ้นี่ผิดไอ้นี่ดีไอ้นี่ชั่วไอ้นี่ควรทำนี่ไม่ควรทำจะไปสอนยังไงในเมื่อตัวเราเองเนี่ยนะทำสิ่งที่ไม่ควรทำฆ่าลูกตัวเองในขณะที่เขาไม่มีโอกาสที่จะอุทธรณ์อะไรเลยนะร้องขออะไรก็ไม่ได้เลยนะนี่คือข้อที่สองนะว่าจะกลับไปสอนลูกอย่างไรประการที่สามสัตว์แต่ละตัวเนี่ยนะส่วนใหญ่นะสัตว์เลี้ยงที่เราเห็นอยู่นะทั้งน้องหมาน้องแมวน้องไก่น้องหมูเนี่ยนะแต่ละตัวเนี่ยกำลังมันทุกขุมเนี่ยนะสู้มนุษย์ไม่ได้นะเอาเราเริ่มกำลังกายก่อนมนุษย์ก็มากกว่าถูกไหมกำลังสติปัญญามนุษย์ก็มากกว่ากำลังญาติมิตรพวกพ้องมนุษย์ก็มากกว่ากำลังขุมต่างๆกำลังบริวารญาติมิตรมนุษย์มากกว่าสัตว์ทุกขุมเลยแต่เราสังเกตสิจะเป็นน้องหมาน้องแมวน้องหมูน้องไก่เวลามันออกลูกมาทีละครั้งเนี่ยนะมันออกมาเป็นคลอกนะ3ตัว5ตัว7ตัวนะมันฆ่าลูกไหมนะมันก็เลี้ยงในกำลังของมันเนี่ยเท่าที่มันจะเลี้ยงได้นะโตบ้างตายบ้างมันก็เลี้ยงไม่ฆ่าแต่เราเนี่ยออกลูกทีละคนนะแล้วเราจะฆ่าลูกเราอะถ้าเราไปทำเลยนะต่อไปเจอน้องหมาน้องหมูน้องแมวน้องไก่เห็นสัตว์เราต้องอายมันนะเออพี่นาให้ดีอันนี้เป็นประเด็นที่สามนะประเด็นที่สี่ก็บอกเขาว่าคนเราเนี่ยนะมันมีทุกประเภทหนึ่งนะคือระลึกถึงความผิดพลาดในอดีตแล้วมันจะทุกข์ใจนะแล้วทุกข์ของสตรีเรื่องสำคัญเนี่ยคือทุกข์จากการทำแท้งนะเป็นบาปตราใจที่ลืมไม่ลงวันนี้ถ้าไปทำแท้งนะจากวันนี้เป็นต้นไปนะไปอยู่ในป่านึกก็ทุกข์ไปอยู่บนเขานึกก็ทุกข์อยู่ในทะเลนึกก็ทุกข์อยู่ในบ้านอยู่ในที่ทำงานนึกเมื่อไหร่ก็ทุกข์ตรงนั้นคือทำครั้งเดียวเนี่ยแต่ต้องเสียดอกเบี้ยทุกเนี่ยตลอดทั้งชาติและถ้าภาพการไปทำแท้งมาปรากฏอ่ะตอนใกล้ตายอ่ะจิตเศร้าหมองเนี่ยโอ้อบายภูมิที่ไปนรกนะมันพิจารณาดีนะทำครั้งเดียวแต่ต้องเสียดอกเบี้ยทุกตลอดทั้งชาติภาษาพระเรียกว่าวิปปติสารนะคือร้อนใจในภายหลังนะอย่าทำประการที่5อกเขาอกเรานะวันนี้เราเป็นผู้กระทำส่วนลูกในครรภ์เราเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำนะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องเรียนอะไรเราเป็นผู้กระทำสมมุติบางสิ่งเราย้อนเวลาไป40กว่าปีเมื่อคุณโยมอยู่ในครรภ์ของมารดาเราแม่คุณโยมน่ะคิดจะทำแท้งเอาคุณโยมออกอะเหตุผลเดียวกันเลยคิดว่าเลี้ยงไม่ไหวช่วยแม่ตัดสินใจทีว่าจะเอายังไงสมมติว่าเราเป็นผู้สมมติว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำบ้างนะถ้าคิดว่าให้เราออกมาเนี่ยนะแล้วให้เราอดอยากนะทำแท้งไปเลยเออก็คิดอย่างนึงแต่ถ้าคิดว่าเออจะเป็นยังไงก็ตามขอลืมตามาดูโลกนี้มาแก้ไขมาสู้ชีวิตด้วยตัวเองให้มีโอกาสที่ชีวิตมันดีขึ้นลองคิดลองช่วยแม่คิดซิว่าจะยังไงดีนะเป็นผู้ถูกกระทำบ้างนี่อกเขาอกเรานะก็บอกไป5ประเด็นนี้พอให้เขาคิดไป5ประการนี้มันก็ติดเพนพอดีต้องมาฉันเพนนะเขาแยกๆกันมาพระอาจารย์ก็มาฉันเขาก็มาทำบุญก็มาถวายพระทหารพิสังฆทานก็เห็นกันอยู่นะหลังจากให้พรจบแล้วต่างคนต่างแยกย้ายเขาก็กลับบ้านผ่านไป 2-3 วันเพื่อนที่พามาวัดก็โทรมาบอกว่าเขาได้บอกกับทุกคนในบ้านแล้วนะว่าเขามีน้องนะฟังแล้วก็เออคงจะเปลี่ยนใจแล้วมั้งเมื่อก่อนรู้อยู่คนเดียวอยากจะทำแท้งแต่ตอนนี้บอกทุกคนในบ้านแล้วก็แสดงว่าน่าจะเปลี่ยนใจแล้วนะพอผ่านไปอีก 2-3 เดือนเพื่อนก็โทรบอกอีกว่าเด็กในครรภ์เนี่ยแท้งซะแล้วแต่การแท้งเนี่ยแม่ไม่ได้ทำแต่เด็กเขาแท้งเอง
นะกฎแห่งกรรมนะพระอาจารย์ได้ฟังแล้วก็วางอุเบกขาคือพยายามจะช่วยแล้วแต่มันช่วยไม่ได้จริงเพราะอะไรเพราะเด็กคนนี้มีวิบากกรรมทำแท้งที่หนาแน่นอยู่รุนแรงอยู่ยังต้องถูกไปทำแท้งเรื่อยๆถึงไม่ถูกทำแท้งก็ต้องแท้งเองเพราะวิบากกรรมเมื่อเขาเป็นมนุษย์อยู่เขาเคยทำแท้งมาก่อนนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ฝากเอาไว้หากท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังว่าจะมีใครทำแท้งลองเอาข้อคิดทั้ง5ประการนี้ไปเล่าสู่กันฟังนะอาจจะช่วยให้เด็กรอดชีวิตมาได้และช่วยคุณแม่และหมอไม่ต้องมีวิบากกรรมทำแท้งอีก1คนนะ